คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดภาคตะวันออกลงพื้นที่พบประชาชนและส่วนราชการจังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราระหว่างวันที่17ถึง18สิงหาคม2565เพื่อติดตามรับฟังประเด็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรและการอุตสาหกรรมของจังหวัดชลบุรีและจังหวัดฉะเชิงเทราวันพุธที่17สิงหาคม2565ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรีเพื่อติดตามรับฟังประเด็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรและการอุตสาหกรรมของจังหวัดชลบุรีณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักน้ำมาประชันอ่างเก็บน้ำมาประชันอำเภอบางละมุงอ่างเก็บน้ำบางพระอำเภอศรีราชาและโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านบึงหนองน้ำเขียวอำเภอบ้านบึงวันพฤหัสบดีที่18สิงหาคม2565ลงพื้นที่ณจังหวัดฉะเชิงเทราเพื่อติดตามรับฟังประเด็นการบริหารจัดการน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคการเกษตรและการอุตสาหกรรมของจังหวัดฉะเชิงเทราณโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยกรอกเคียนอำเภอท่าตะเกียบและโครงการขุดลอกคลองพระองค์ชัยยานุชิตโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนไปด้วยมิตรไมตรีปฏิบัติต่อทุกคนในพื้นที่อย่างเป็นกัลยาณมิตร